ผมทำโรงงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นโรงงานชำแหละแพะที่ได้มาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยได้อ๋อหัวนี้ก็น่ากินน่าสนใจเลยนะครับขาหน้าก็มีขาหน้าไปแกงไปกุลมหาได้ทั้งนั้นนะคะได้หลายเมนูเลยอืมครับผมสวัสดีครับผมลุงตุ้ยนกสปอร์ตครับตัวนี้อยู่ในรายการอดัมกับลุงตุ้ยบายนกสปอร์ตนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับช่องสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวี PSI 73และ117นะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับจะพาให้ไปรู้จักกับธุรกิจโรงชำแหละแพะโรงเชือดแพะนี่แหละครับนะครับหลังจากที่ได้กินแพะบ่อยๆกับอดัมนะครับไปไหนมาไหนกับอดัมจะชวนกินแพะอยู่เรื่อยๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปรู้ธุรกิจเกี่ยวกับแพะบ้างนะครับก็เลยได้ไปรู้จักกับท่านนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานนะครับท่านก็เลยชวนมารู้จักกับธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแพะยมนานะครับก็เป็นร้านแพะของท่านครับที่อยู่บางรักนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปรู้จักนะครับแล้วช่วงท้ายๆของรายการนะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับกล้องถ่ายรูปสักนิดนึงครับที่สามารถถ่ายภาพสัตว์ได้ชัดเจนนะครับรู้สึกว่าจะเป็น A6004 นะครับเราจะไปดูที่ศูนย์การค้า Fortune นะครับที่จากคราวที่แล้วที่เราได้ไปจัดกิจกรรม Exotic Pet นะครับก็วันนี้ไปหาซื้อกล้องสักตัวดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มแพะที่นครปฐมแล้วก็ร้านยมนาที่บางรักก็คือเจ้าของเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ไปที่อาคาร Fortune ไปซื้อกล้องกันป่ะไปเลยครับป้ายซื้อกล้องกันด้วยวันนี้ครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับท่านเจ้าของกิจการแพะยมนานะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักท่านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักนะครับกับผมนายกลยุทธ์อายุเคนนี่ภรรยาผมค่ะนิชาจุบานาค่ะครับแล้วธุรกิจร้านแพะนี่เป็นยังไงบ้างครับกับผมทำกิจการเกี่ยวกับโรงชำแหละแพะโรงงานของผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นโรงงานชำแหละแพะที่ได้มาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยครับก็ผมได้ชำแหละเพื่อสานต่อนโยบายของทางกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับเกษตรกรทั่วไปสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วไปได้เลี้ยงแพะเป็นฟาร์มปลอดโรคเพื่อจะมาขยายเข้าสู่โรงงานเพื่อมาจำหน่ายให้กับมวลสมาชิกทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับผมถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปเยี่ยมที่ฟาร์มกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศที่ฟาร์มเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาตรฐาน GMP แล้วก็มาตรฐานของฮาลาลเป็นยังไงความสะอาดมากมายแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตไปเยี่ยมชมกันนะครับเชิญครับป่าเดี๋ยวพวกเราไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มกันครับลาไปเลยค่ะทางบริษัทเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆจากทางราชการอย่างเช่น GMP จากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็เครื่องหมาย Q อาหารปลอดภัยและฮาลาลเครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยทางด้านอาหารสำหรับพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกค่ะและพื้นที่ของเราตัวนี้คืออะไรครับตอนนี้เป็นสถานที่กักที่เราได้รับซื้อแพะต่างๆจากทั่ว
ทั่วประเทศนะครับแพ้นี้ก็คือเป็นแพ้เนื้อใช่ไหมครับแพ้เนื้อมาจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกับทางปศุสัตว์เป็นฟาร์มปลอดโรคอ๋อคือเราไปทำกลุ่มเกษตรกรที่เราทำสัญญากันไว้ครับครับเลี้ยงให้เราเป็นฟาร์มปลอดโรคนะแล้วเราก็ไปรับเข้ามาในกระบวนการของเราใช่ไหมครับใช่ครับเข้ามาในโรงงานของเราโรงงานของเราก็ได้รับเป็นโรงงาน GMP แห่งแรกของประเทศไทยอ๋อเป็นแห่งแรกด้วยเหรอครับครับผมตอนนี้ทางเราก็ได้การจัดแต่งหรือทำเป็นอาหารที่หาร้านด้วย อย่างหนึ่งซึ่งเราได้จากเครื่องหมายจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มาประกอบเป็นอาหารปลอดภัยให้กับพี่น้องเราทั่วประเทศในประเทศไทยครับครับผมโอ้ได้ครับเดี๋ยวเราดูส่วนนี้กันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนต่อไปดีกว่าครับด้านในครับก็คือเป็นโรงลำเลียงชำแหละเรื่องอะไรครับผมป่ะเดี๋ยวเราดูด้านในครับท่านนายกครับช่วยอธิบายขยายความนิดหนึ่งครับว่าในสมาคมของท่านนายกนั้นมีกิจกรรมทำอะไรบ้างครับคือว่าสมาคมเรานี่ในนามของสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานครับเราก็จะเปรียบเหมือนกับมูลนิธิหนึ่งทั่วไปของสมาคมครับผมทุกที่ไปนะฮะครับเราก็จะมีกิจกรรมแต่ละปีเพื่อเป็นงานหารายได้ให้กับสมาคมแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานและส่วนหนึ่งของที่ทั่วไปที่มาขอความช่วยเหลือจะเป็นเด็กกำพร้าหรือตามมัสยิดหรือจะผู้ยากไร้ในหมู่ของมุสลิมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากเลยนะครับว่ามาอยู่ในห้องเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับท่านนายกครับก็อันนี้เป็นห้องของโรงงานที่ถือว่าปลอดโรคเป็นโซนสะอาดนะเนื่องจากแพะเราได้ลำเลียงมาจากคอกที่ทำในโซนสกปรกออกมาเรียบร้อยเพื่อมาอยู่ในโซนนี้คือโซนสะอาดเพื่อมาบรรจุใส่กล่องใส่ถุงเพื่อจะเข้าไปคิวในห้องเย็นห้องเย็นก็คือห้องนี้ครับอันนี้คือแยกชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าครับไม่ตอนนี้คือว่าเรารวมก่อนรวมทุกสิ่งทุกอย่างคือว่ามีกลางมีเล็กมีใหญ่แล้วเราก็จะเอาไปชิลในห้องเย็นแล้วตอนปกติแล้วตอนเย็นก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาเราออเดอร์นี่ก็คือว่าใครต้องการรุ่นไหนชิ้นไหนแบบไหนยังไงเราก็จะเอามาลำเลียงมาจัดมาคัดว่าลูกค้าโรงไหนต้องการร้านไหนต้องการแบบไหนขนาดไหนและอีกส่วนหนึ่งสรุปก็คือถ้าเกิดตอนนี้ผมจะซื้อกลับบ้านคือไม่ได้ผมต้องรอไปสั่งออเดอร์ไม่ได้ครับเราต้องห้องนู้นไอ้ที่โรงงานเราจะไม่ขายปิกใดๆทั้งสิ้นนอกจากบรรจุหีบห่อเพื่อเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าสินค้านี้ได้มาจากโรงงานเราจริงมันจะมีสัญลักษณ์มีรูปโลโก้ต่างๆบรรจุที่หีบห่อได้ๆเดี๋ยวเรายกดูดีกว่าเดี๋ยวเชิญน้องๆยกให้ดูหน่อยครับเราจะได้เห็นโลโก้กันอันนี้1ชิ้น1ตัวหรือเปล่าครับนี่คือว่านี่ใน1ตัวครับอ๋อใน1ตัวเหรอครับครับผมนี่ตัวนี้ก็ขนาด9โลกว่าเนี่ยฮะครับครับแล้วในห้องนี้เห็นว่าเป็นห้องปลอดเชื้อเหรอครับไม่คือห้องเนี้ยเป็นห้องโซนสะอาดโซนสะอาดโซนสะอาดพูดถึงว่าเราเข้ามานี่ทุกคนก็จะต้องผ่านน้ำยาหรือว่าต้องเข้ามาต้องติดแมสก์พรมให้ดีคือว่าเราไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือสกปรกเข้ามาในโรงงานเราในกรณีที่พนักงานของเราเนี่ยเขาก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมความสะอาดนี่เราก็ได้อบรมกับเขาทุกเดือนใช่ไหมอันนั้นขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าเราต้อง
ปฏิบัติจริงทุกวันแต่สำหรับที่ว่าคนภายนอกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อนุญาตนะอาจจะต้องขอโทษด้วยนะวันนี้เรามากับท่านนายกเลยเข้ามาได้นิดนึงนะครับผมว่าก็ถือว่าโอเคแล้วจริงห้องนี้เราได้มาตรฐานอะไรนะครับของ GMP ครับ GMP นะครับคือมาตรฐานอะไรนะครับตอนนี้ GMP เป็นแบบมาตรฐานสินค้าปลอดภัยเพื่อจะนำสู่ผู้บริโภคก็คือ GMP นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานตัวนี้ก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับมาตรฐานนี้รองรับครับผมและมีใบรับรองจากกรมบริษัทแน่นอนครับผมทุกส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราทำถูกต้องเพราะเราถือว่าเราก็ได้เป็น GMP เจ้าแรกของประเทศไทยไปครับครับเนื่องจากคนที่จะเข้ามาในห้องโซนสะอาดแห่งนี้ก็คือต้องปฏิบัติก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าใส่กับรองเท้าที่เราเตรียมไว้ให้กับเก็บของมีค่าของท่านเอาไว้ในตู้เก็บของแล้วก็เมื่อขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวครบเรียบร้อยใส่แมสใส่หมวกใส่รองเท้าใส่เสื้อก็มาล้างมือที่อ่างที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็ใส่ถุงมือพร้อมกับชุบน้ำยาที่อ่างเดินเข้าไปสู่โซนสะอาดก็ถือว่าเรียบร้อยเป็นขั้นตอนของที่ทางบริษัท GMP เขากำหนดไว้ให้ครับทางบริษัทเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางราชการได้มอบเครื่องหมายประกันคุณภาพอาทิเช่นคิวอาหารปลอดภัยแล้วก็โรงงาน GMP ที่ทางบริษัทได้ให้กับเราและเรื่องที่สำคัญทางโรงงานของเราทางคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยได้มอบเครื่องหมาย5ล้านให้กับเราเช่นกันเนื่องจากเป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับทางมุสลิมและพี่น้องทุกสานิกที่มาบริโภคอาหารของเราอย่างปลอดภัยครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าชิ้นเนื้อของแพะแต่ละชิ้นน่ะมีส่วนไหนของแพะบ้างแล้วก็เป็นไปได้ครับผมอยากจะรู้ว่าทำอะไรอร่อยโอเคนะครับเบย์ครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้มีส่วนไหนของแพะบ้างครับอ๋อก็มันก็มีขาหน้าขาหลังรวมชิ้นอ๋อขาหน้าแล้วก็สันหลังอันนี้จะเป็นขาหลังค่ะอันนี้สำหรับผมว่าถ้าเกิดใครอยากจะชิมก็ลองเอารวมชิ้นไปดูว่าชิ้นไหนอร่อยแล้วค่อยมาตื้อแยกแต่ละชิ้นชนิดที่เราต้องการใช่ไหมครับรวมชิ้นนี่ก็คือหมายถึงแพะทั้งตัวครับก็ตัดมาซอยถุงละกิโลซีนมาถุงละกิโลค่ะครับสันหลังก็ต่างชาติก็ชอบมาทำสเต็กอ๋ออันไหนครับอันไหนครับสันหลังก็คือสันหลังประมาณอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่คือไปทำสเต็กแบบเป็นชิ้นๆครับผมอันนี้ทำสเต็กนะครับแล้วอันต่อไปก็มีขาหน้าอันนี้คืออะไรครับแม่เห็นชิ้นเนื้อสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือขาหน้าค่ะอ๋ออันนี้ขาหน้านะครับโอ้เนื้อเยอะเหมือนกันนะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะอันนี้น่าจะทำอะไรอร่อยครับเนี่ยทำคุณละหมาก็ได้แกงอะไรประมาณนี้อบก็ได้ได้หลากหลายเมนูค่ะทำเนื้อจิ้มแจ่วก็ได้ไหมได้ค่ะโอ้โหนึกถึงแล้วน้ำลายสอเลยครับอ
ูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยจริงๆพี่ก็เป็นคนมีปัญหานะพี่ถ่ายภาพสัตว์น่ะออกมาไม่สวยเลยอ่ะเคยน้องเจนนี่เคยมีปัญหาหนูก็มีปัญหาค่ะเวลาถ่ายภาพสัตว์เนี่ยคือบางทีสัตว์บางตัวเขาจะไวใช่ไหมเวลาเราถ่ายเราจะกดชัตเตอร์ไม่ทันเราก็แบบอยากจะมีทริคเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่มันแก้ปัญหาได้หนูว่าเราไปถามกูรูกันดีกว่าดีไหมได้เลยได้แล้วน้องเจนมีปัญหาอะไรบ้างในการของเจนส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับว่าก็มันไม่ค่อยโฟกัสนะคะเจนจะเป็นคนเนี่ยว่ากดไวแล้วบางทีเราก็ดึงเอาออกไวเลยอย่างเงี้ยค่ะทำให้กล้องไม่โฟกัสกับตัวภาพอย่างเช่นตัวเนี้ยบางทีเราก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะไม่โฟกัสว่าลูกขุมขนโฟกัสตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะคะเจนก็อยากจะแบบว่ามีคำแนะนำดีๆอะไรไหมที่แบบว่าให้เราแบบถ่ายภาพได้ดีขึ้นหรือว่ามีตัวอุปกรณ์ตัวไหนที่ทำให้รู้สึกว่ามันกดได้ปุ๊บทันใจเราอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวพี่มีปัญหาพี่อยากได้กล้องที่ไปถ่ายปลาถ่ายมาแบบให้เห็นแบบโอ้โหเห็นเกล็ดเห็นอะไรแบบอย่างเงี้ยได้ชัดเจนเลยเราไปหากูรูกันดีกว่าในเมื่อเรามาอยู่ที่ฟอร์จูนทาวแล้วเป็นพื้นที่ที่ว่ามีกล้องมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแล้วก็ขายมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหากูรูกันดีกว่าร้านนี่ World Camera ไปตามมันเลยสวัสดีครับนี่เลยนี่เลยเอามาเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนวันนี้นะครับมีน้องๆ น้องเจนนี่กับน้องเจนรวมทั้งผมด้วยผมมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพอ่ะอยากจะได้กล้องดีๆเลนดีๆเอาไว้ผมอยากจะถ่ายปลาน้องเจนนี่ถ่ายอะไรครับวันนี้วันนี้หนูก็อยากถ่ายปลาเหมือนกันค่ะอ๋อวันนี้ก็ต้องปลาเลยค่ะปลาเลยเพราะเราอยู่ในงานสัตว์เอ็กโซติกมากมายนะครับอยากจะไปหากล้องถ่ายสัตว์มากมายครับลองแนะนำนิดนึงครับว่าไหนดีถ้าเกิดลูกค้าเอากล้องไปถ่ายพวกสัตว์นะครับผมแนะนำอยู่รุ่นนึงเลยครับจะเป็นรุ่น A6004โอ้ A6004 นี่ครับใช่เลยอย่างนั้นเรานี่ตัวอย่างตัวนี้มาให้แน่นี่ A6004 ครับ A6004นี่ครับมันก็เล็กกระทัดรัดดีนะครับผมหนึ่งด้วยครับโดยที่สเปคของมันตัวนี้มันถึงขั้นว่าดีมากเลยครับสามารถถ่ายภาพนิ่งก็ดีถ่ายภาพวิดีโอก็ดีครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าเกิดลูกค้าตั้งค่าปกตินะครับแค่กดตัวโฟกัสนะครับแค่ครั้งหนึ่งมันก็จะโฟกัสตามตาคนนั้นได้แล้วอย่างเช่นนะครับตามตาเลยเหรอครับใช่ครับผมขนาดตาล็อกแรกไปแบบนี้ก็ได้เหรอได้ครับผมตัวนี้เซลฟี่ได้ใช่ไหมคะเซลฟี่ได้ครับผมเดี๋ยวผมลองแพนไปที่หน้าพี่ผู้หญิงดูนะฮะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดชัตเตอร์นะครับพอผมกดชัตเตอร์ค้างไว้ปุ๊บโฟกัสเขียวๆจากหน้าจอก็ได้ขึ้นมาเลยครับตรงนี้โฟกัสตามตาคนนะครับแต่ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับลองดูแล้วก็จะมีโหมดให้เราเลือกใช่ไหมคะกดตรงกลางเลยครับแล้วตรงนี้มาที่ Animal ผมก็ลองโฟกัสดูนี่น้องหลับอยู่ไม่เห็นตาเอาได้อยู่ได้โฟกัสได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้เบียดดากอนเราตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเบียดดากอนครับน่ารักจังอ๋อเบียดดากอนครับ Sony A6004 สามารถจับตาได้ครับโฟกัสตาได้ครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวป่ะครับปกติมันมีอีกรุ่นหนึ่งครับแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นกล้องฟูลเฟรมคือจะเป็นพวกโปรเฟสชั่นอลต่างๆที่เขาชอบใช้กันครับกับรุ่น A7 Mark 3กับ A7R Mark 3ครับผมว่ารุ่นนี้เหมาะกับน้องๆมากเลยนะใช่ตัวนี้พกพาง่ายใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้มันสามารถถ่ายสฟีดตัวเองได้อีกด้วยน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักตัวนี้ครับผมให้ลูกค้าลองถือดูมันเบาครับเบามากเลยค่ะแค่4ขีดเองโอ้โหลองดูครับนี่เดี๋ยวลองตัวอย่างเซลฟี่โอ้ยเซลฟี่ได้เลยกดได้เลยนี่โอ้โหวิภาพสวยอ่ะครับคมมากค่ะที่เรามองอยู่อย่างนี้นั่นเลยเห็นไหมโอ้แล้วยิ่งอยู่ในแสงสว่างมากๆเราก็จะทำให้ภาพสวยครับตัวนี้มันมีโหมดหน้าชั้นหลังเบอร์ไหมคะมีหน้าชั้นหลังเบอร์มีครับเป็นออโต้ปรับได้เองเลยใช่ครับผมนี่เห็นไหมเราเวลาเราไปถ่ายแบบถ่ายอะไรต่ออะไรนะมันเป็นแบบโปรเลยนะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยเนาะตัวนี้ตัวนี้นี่ครับโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เลนตัวที่ระยะการถ่ายครับให้หน้าชัดให้หลังละลายมันก็มีครับแต่รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้ใช่ครับผมโอ้โหแต่เลนตัวนี้เป็นเลนคิดนะครับระยะการซูมของระยะตัวนี้คือตั้งแต่16มิลจนถึง50มิลครับแอปสต็อปตัวนี้มันกว้างสุดแค่ 3.5 เท่านั้นก็เลยจะทำให้ลูกค้าหลังละลายได้แค่นิดเดียว
โอ้โหแล้วผมจะเอาไปถ่ายปลาไงให้เห็นแบบเกล็ดปลาเลยครับเกล็ดปลาเลยนะครับผมแนะนำให้ลูกค้ามาโบกเอฟสต็อปเอาครับแล้วก็ใช้เป็นโหมดแอนิมอลใช่ครับใช่แนะนำครับให้ลูกค้ามาโบกเอฟสต็อปไปประมาณ 5.6 5.6 6.3 ก็ได้ครับมันจะเห็นทุกเกล็ดของปลาตัวนั้นเลย 5.6 หรือ 6.3 นะครับเป็นคนที่ชอบปลานะครับถ่ายปลากัดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้เกล็ดเลยได้ครับเลนแบบนี้ใช้ได้เลยใช่ครับโอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปจะลองเดี๋ยวจะส่งงานได้ครับนั่นเลยโอ้โหเห็นไหมเราไม่เสียเที่ยวจริงที่เรามาอยู่ในพื้นที่ฟอร์จูนทาวน์นะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายที่นี่ไม่ใช่เฉพาะกล้องนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับมาพูดคุยเรื่องกล้องกันเสร็จแล้วครับก็ไปทานข้าวทานอะไรได้เรียบร้อยใช่ครับโอ้โหขอบคุณเจ้าของพื้นที่จริงๆนะตัวไหนที่แบบเขาใช้เซลฟี่กันแบบเป็นลุค everyday พวกเน็ตไอดอลเขาใช้แบบสวยๆกันนะถ่ายวีล็อกด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่วีล็อกเลยทุกอย่างครับแนะนำตัวนี้เลยครับตัวนี้ถ่ายเยอะคือวิดีโอได้ใช่ครับเซลฟี่สวยใช่ครับออกแบบมาเพื่อการนี้เลยใช่ครับถูกต้องนะตอนนี้ผมอยากได้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้งบประมาณรับจ้างทำงานเนี่ยเงินก็มาทีละนิดทีละนิดนะครับจะมีระบบการผ่อนการอะไรยังไงได้บ้างผ่อนมีครับผ่อนตั้งแต่ 0% นะครับตั้งแต่10เดือน18เดือน24เดือนได้เลยครับถ้าเกิดธนาคารที่รับผ่อนนะครับมันมีกรุงศรี KDC Citibank ACB และกสิกรครับผ่อนได้เลยครับโอเคเลยเพราะฉะนั้นไปเลือกเลยคนละ1ตัวเดี๋ยวพี่ผ่อนให้ใช่ค่ะเลยคนละ1ตัวเดี๋ยวพี่ผ่อนให้ใช่ค่ะนี่ผ่อนได้เลยหรือยังไงช่วยแนะนำพื้นที่ที่ว่าเพื่อนๆเรานะครับอยากจะมาซื้อกล้องซื้ออะไรตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ฟอร์จูนครับชั้น2ครับอยู่ฝั่งโรงแรมนะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเมโซครับครับแล้วก็มาหาพี่อะไรครับผมชื่อก๊อฟครับผมมาหาพี่ก๊อฟได้เลยนะครับพี่ก๊อฟยินดีต้อนรับและบริการให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันเสาร์หน้าจะมีอะไรนะครับก็ลองติดตามชมนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเจอกับอดัมนะครับกับแอดมินก้ามโตนะครับมิสเตอร์คิมนะครับพรุ่งนี้จะพาไปตะลุยสวนจตุจักรนะครับมีร้านประกัดอีกหลายร้านนะครับที่เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ละร้านจะมีเรื่องราวสตอรี่มากมายเลยกว่าเขาจะทำธุรกิจในซอยประกัดนี้เติบโตขึ้นมาได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันนะครับสถานีปากัดช่วงเวลาของปากัดนะครับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ